จำได้ไหมเรื่องราวดีๆและความประทับใจแบบนี้สวัสดีค่ะนักทุนก็กลับมาในช่วงนี้เรียนรู้กลยุทธ์เทคนิคกับคุณนิพนธ์นะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะคุณบอลครับค่ะอยากนักลงทุนด้วยนะฮะค่ะก็อย่างนี้วันนี้เรามาเรียนรู้นักลงทุนด้วยดีกว่าค่ะจากคำถามที่ถามมาแล้วผมจะบอกว่าก็ต้องไปเติมอะไรค่ะค่ะคือหุ้นที่มันขึ้นมาแบบนี้จริงๆแล้วมันก็จะเกิดผลที่ตามมานะครับคือคนที่เคยมีประสบการณ์มีความรู้แล้วเนี่ยอันนี้จะเอาตัวรอดนะฮะแต่คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยนะโดยส่วนใหญ่นะก็บางคนก็จะโดนเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าเซตคืออะไรไม่รู้ว่าตลาดหุ้นคืออะไรเอาว่าอยากได้อย่างเดียวอ่ะนะคือรุ่นก่อนๆที่เขาโดนมาจากปี2556-57เนี่ยนะเขาก็รู้จักไปละตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าคำถามเวลาจะถามอะไรเนี่ยเราก็จะรู้คราวนี้ถ้าคุณอยากจะรู้นะครับว่าคุณเนี่ยนะครับเพิ่งเข้ามาตลาดใหม่แล้วคุณรู้เรื่องตลาดหุ้นดีแค่ไหนเนี่ยคุณถามคำถามออกมาเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเขาต้องไปแก้ไขอะไรนะการที่รู้แล้วยอมรับแล้วไปแก้ไขเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ทุกอย่างด้วยเร็วขึ้นกับการที่เราคิดว่าฉันแน่ฉันเก่งอย่างเงี้ยเข้ามาตลาดหุ้นตายหมดนะครับต้องยอมรับก่อนนะครับต้องยอมรับก่อนแล้วก็ยอมรับตัวเราเองว่าเราต้องไปเติมความรู้เรื่องอะไรจะไปแก้ไขเรื่องอะไรเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนะตลาดมันมีกระบวนการของมันนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความมั่นใจอย่างสูงสุดแล้วก็เข้าไปซื้อหุ้นโดยที่ไม่มีใครผิดใครถูกนะค่ะนะฮะอย่างคำถามว่าปตท.ทำไมแรงขายเยอะจังอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจคำว่าแรงขายเลยนะฮะค่ะนะครับปตท.วันเนี้ยวอลุ่ม 2,000 ล้านฮะคือปตท.ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ไปชนแนวต้าน4.30 บาทนะฮะแต่เนื่องจากเซตเนี่ยนะฮะเซตเนี่ยยังไม่ต้องการไปคือเซตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาไปเพราะเอาไปก็จะเกิดแรงขายขึ้นมาเพราะนั้นเซตเนี่ยเดี๋ยวรับมันอยู่ที่1697นะฮะ1697มันก็เลยต้องขายปตท.ลงมานะฮะขายลงมาก็เพื่อที่เอาไปทานสอพอหรือเปล่าไงมันก็จะสลับตัวเพราะเซตเนี่ยมันยังไม่จำเป็นต้องไปเซตเนี่ยมันไม่ถึงปตท.นะฮะถ้าเราดูดีๆนะครับ AOT นะฮะตัวหลักๆนะฮะ KBank อะไรพวกเนี้ยนะครับที่จะดึงเซตกลับขึ้นไปนะฮะCKP เขาเรียกแพทเทิร์นต่อเนื่องนะฮะคือขึ้นมาแล้วก็หยุดพักฐานนะฮะแล้วก็ขึ้นต่อนะฮะอันนี้ถ้าเรายังไม่เห็นแท่งขายอะเป็นแท่งแดงๆเป็นแท่งโดจินะครับเตรียมขายพวกนี้เราก็ถ้าเราคิดว่ามันจะพักฐานเราก็ถ้าเราซื้อมันจากข้างล่างเราทำใจไหมล่ะเรายอมรับได้ไหมล่ะ4 บาทถ้ารับได้เราก็ไม่ต้องไปขายถ้าเรารับไม่ได้เราก็ขายไปนะเพราะว่าเราจะรู้ว่ามันพักฐานไหมอาจจะเป็นตอนเย็นนะฮะแต่ถ้าเราขายก่อนเนี่ยถ้ามันจะลงมันก็คือลงไปละนะฮะหรือว่าจะลงพร้อมตลาดถ้าตลาดอาจจะลงตอนเย็นลบ 5 จุดอะไรก็ได้หมดแหละนะครับอันเนี้ยเขาต้องบอกว่ามันขึ้นมาแล้วมันยังเป็นแพทเทิร์นของการขึ้นต่ออยู่นะครับเรียกแพทเทิร์นต่อเนื่องนะฮะถามว่า TOA เขาได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าคุณยังไม่รู้จักหุ้นดีพอนะฮะเพราะว่าคุณเข้าใหม่เนี่ยจริงๆต้องดูกันไปนานพอสมควรนะครับการดูเบื้องต้นของ TOA ต้องดูว่าใครอันเดอร์ไรท์นะฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นยังไงธุรกิจเขาเป็นยังไงเลยนะต้องเข้าไปดูก่อนซึ่งเรายังไม่เห็นข้อมูลอะไรนะฮะนะครับการถามว่าเข้าได้ไหมเนี่ยไม่ถือว่ากำลังให้คนอื่นตัดสินใจแทนคุณนะครับซึ่งแสดงว่าคุณยังใหม่อยู่นะฮะปตท.สผ.เป็น33หรือยังนะฮะก็ถ้าวันศุกร์นี้มันผ่าน91นะครับไม่ถือว่ายืนปิดต่ำกว่าปิดสูงกว่า91มันจะเข้าสู่33ละนะต้องอยู่เพราะนั้นคนที่ถามมาอันนี้ก็ต้องเป็นคนที่เข้ามาทำเวิร์กช็อปนะฮะกับเรานะฮะถึงจะรู้สัญญาณได้ว่าไอ้33มันคืออะไรนะฮะส่วนใครที่ยังไม่รู้ก็มีสิทธิ์นะคุณม่อนเรียนกับคุณม่อนก็มาเข้ามาได้นะเปิดบัญชีก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับคือถึงว่าใครมาเรียนปัญญาศิลปการอะไรผ่านเราเนี่ยคือถ้าเราเรียนรู้โดยที่เราไม่รู้ว่าไอ้ตัวหลักของพื้นฐานของมันคืออะไรเนี่ยนะฮะแล้วมันหายไปหรือเปล่าคุณน้องพี่หายไปนี่กำลังดูอยู่กล้องของอีกฝ่ายปิดอยู่ของพี่นิพนธ์ปิดอยู่ค่ะผมก็เปิดแล้วนะเนี่ยอยู่ดีมันปิดได้ไงน่ะมาละ
มาแล้วค่ะหรือคำถามว่าราคาน้ำมันขึ้นเป็นผลดีกับ PTTC ใช่ไหมคะมันไม่เกี่ยวกับน้ำมันขึ้นน้ำมันลงมันอยู่กับสเปรดของปิโตรเคมีนะฮะคือ PTTC อ่ะเขาทำปิโตรเคมีกลางน้ำซึ่งต้นทุนของเขาส่วนหนึ่งอ่ะมาจากน้ำมันดิบนะฮะเพราะนั้นถ้าราคาน้ำมันขึ้นแล้วแต่ราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยเม็ดพลาสติกมันขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็มันทำให้กำไรเขาก็ดีนะฮะมันอยู่ที่สเปรดนะสเปรดของมันมากกว่านะฮะเพราะความต้องการใช้ปิโตรเคมีกับต้องการใช้น้ำมันเนี่ยบางทีมันไม่ตรงกันนะฮะไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีแลบอยู่นะฮะเขาเรียกว่าให้ดูสเปรดปิโตรเคมีนะครับที่ผมรีบผมไม่ได้ดูนะครับไม่เรากำลังมาตีโจทย์ว่าคนถามเนี่ยกิวิยาเขาเป็นยังไงเขาถามทีโพลี่เนี่ยพี่นิพนธ์ดูว่าเขาเป็นคนยังไงอะทีโพลี่ใช่ไหมครับคนถามเป็นคนยังไงถ้าถามคำถามเนี้ยที่พี่บอกว่าน่ะก็ได้ไม่ให้พี่ดูจิตวิญญาณถามให้แบบว่าทีโพลี่รับเพิ่มได้ไหมเนี่ยคนนี้เป็นยังไงอะพี่ทายใจสิรับเพิ่มได้ไหมก็ไม่ถึงว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราดูก่อนภาพจริงๆเนี่ยนะฮะคือทีพีเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วแหละแล้วมันอยู่ในช่วงกลับปรับฐานถ้าคนถามแบบนี้หมายความว่าคือเขาไม่ได้ความสามารถในการตัดสินใจในการเข้าซื้อของเขาเนี่ยคือความรู้ทางด้านเทคนิคเนี่ยเขายังไม่ดีพอนะครับเขาควรจะซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้แล้วที่บริเวณ5.45 บาทนะฮะเล่นทายใจคนถามไงพี่คราวนี้ถ้าลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเขายังไม่ค่อยกล้าซื้อหุ้นตอนที่มันหลงๆอยู่เท่าไหร่เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าใช่เขาต้องรอให้มันขึ้นมาหน่อยก่อนแล้วคนประเภทนี้ชอบตามดอยแข่งใจไม่แข่งใจกลางทางจะดอยกลางดอยอย่างอันนี้ถือว่ามีประสบการณ์มาระดับหนึ่งแล้วถ้ามีคนถามว่าถ้าถามไปถามตอนนี้นะครับถ้าไปถามตอน6.10 บาทอันเนี้ยพวกตะกายดอยโอเคแต่คนนี้ยังไม่ใช่คนนี้เป็นคนที่มีความระมัดระวังนิดหน่อยเอาชัวร์นิดนึงเอากลางทางแล้วก็เข้าไปแสดงว่าผ่านเลยนะครับผ่านเรื่องของการลงทุนมาระดับนึงแล้วแล้วคนนี้ล่ะยังพอใช้ได้แล้วคนนี้คนนี้ล่ะค่ะคนนี้ถามว่า SCI ต้านเท่าไหร่คนนี้หมายความว่าคนนี้เป็นคนยังไงโอต้าเท่าไหร่ก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้คนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรถ้าเราไปดูงบ SCI เราจะเห็นว่าโอ้มันทำอะไรของมันเนี่ยค่ะคืองงกับมึงเหลือเกินอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปว่าเขาครับคือไม่ดูหุ้นไม่ดูอะไรเลยไม่ถึงว่าเขาจะเล่นหุ้นถ้าเห็นราคาขึ้นเขาก็จะเล่นละไม่ได้ว่าคืออย่างนี้พี่นิพนธ์เขาเปิดรายการมาอย่างนี้เนี่ยความเข้าใจนักลงทุนว่าตอนแรกพี่นิพนธ์บอกว่าไอ้คนถามมาเดี๋ยวผมจะทายดูซิว่าคนถามเป็นยังไงใช่ที่คุยกันวันนี้ก่อนเราคุยกันมาก่อนแล้วโดยดูจากคำถามของเขาดีแหละดีแหละว่าถ้าคำถามเนี้ยเขาควรจะไปปรับปรุงเรื่องอะไรนะคือรายการเนี้ยให้ประโยชน์กับสาระมากกว่าที่จะไปเราไม่ว่าใครอยู่แล้วตอบประกอบหุ้นเหนื่อยแล้วใช่ใช่นะครับคุณนรงค์เข้าใจตามนี้นะครับวันนี้หัวข้อที่เราคุยกันก็คือเราจะช่วยดูเพราะว่าเนื่องจากหุ้นมันขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นมาเยอะแล้วก็จะมีคนเข้ามาใหม่ๆนี่เยอะมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่านรกตลาดหุ้นเป็นยังไงใช่เราก็จะประเมินความสามารถของเขาเนี่ยผ่านคำถามน่ะน่ะเรามีโจทย์กันมาตอนต้นแล้วนะคะคุณไก่นรงค์อะไรเนี่ยใช่ใช่อันนี้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับนี่ๆเราจะถามมาเลยเราจะได้ตีจิวิยาให้ถามมาสิถามสิคือเขาถามว่า TTCL ทำ Impact Wave ไหมคือผมจะไม่ใช้ Impact Wave กับหุ้นขนาดเล็กค่ะผมสรุปเลยนะครับว่าผมพี่เกียรไปนับแบบกฎอะไรของมันน่ะนะฮะมันมีกฎยกเว้นเต็มไปหมดเลยหุ้นขนาดเล็กคือหุ้นที่ถามว่า TTCL เนี่ยเป็นหุ้นทำมืออ่ะแล้วผมก็สงสัยว่าไอ้คนที่เขาทำเนี่ยเขารู้หรือเปล่า Impact Wave คืออะไรไงต่อไปมีคนถามมาเยอะแล้วกำลังมันแล้วพี่สพน่ายืนกันได้แน่ถือต่อสบายเลยใช่คุณสมบูรณ์นะครับสพเราซื้อกันตั้งแต่เมื่อวานนะฮะก็คือตอนประมาณสัก91.75-92แล้วก็บอกเนี่ยมันเป็นสัญญาณซื้อเข้ามาละในวันแรกนะฮะเพราะนั้นก็ซื้อเข้าไปนะฮะแล้วมันก็ถ้ามันเข้าไปอยู่33เมื่อไหร่นะฮะก็คือต้องปิดสูงกว่า91เนี่ยนะครับมันจะเข้า33มันก็จะเริ่มขึ้นแบบได้แรงๆแล้วนะฮะงั้นเราก็อาจจะเห็นปตท.เป็นปรับฐานได้ก็ว่าไปนะครับคือเพราะนั้นคนถามสสพเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคล่ะดูเทคนิคเป็นนะครับป
็รู้เรื่อง VNG ติดอยู่ที่ตอนพี่นิพนธ์แนะนำสรุปต้องถือหรือค่าผมแนะนำให้ซื้อตรง13บาทนะครับเพราะนั้นเป็นแท่งเขียวขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็วิ่งขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็มีสัญญาณขายลงมานะครับซึ่ง VNG ไม่ต้องขายนะครับรับอยู่12บาท50เนี่ยล้านหุ้นนะครับแสดงว่าเขาก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่นะครับคุณกลับจะคิดว่าคุณจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าต่อมานะฮะอันนี้เราต้องไปดูพื้นฐานมันแน่นๆนะครับ VNG อีกตัวนึง VNT นะฮะต้องบอกก่อนว่าการซื้อหุ้นลักษณะแบบนี้ที่ผมแนะนำเนี่ยคือคุณต้องจัดพอร์ต 20% ของคุณแล้วก็ซื้อทุกตัวจำนวนเท่ากันนะแล้วบางตัวได้บางตัวเสียบางตัวได้แต่ไม่ใช่หุ้นรันพอร์ตค่ะหุ้นรันพอร์ตไม่ถึงว่าไม่ใช่หุ้นที่ถือไปยาวๆจนเซ็ตครบรอบอะไรเงี้ยนะครับเป็นหุ้นที่ซื้อมาเพื่อการเก็งกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอภิจังหวะเนี่ยนะครับเราครอบเวอร์พื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าตกใจขายนะครับถือต่อได้ครับค่ะวุ้ยวาเพิ่งเบรกอย่าถามเลยนะวาเพิ่งเบรกขึ้นมานะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวจดไว้เลยที่อันไหนต่อแล้วมันจะจดไว้ให้เลยอ่ะทิปคุณต้องซื้อเมื่อวานใช่มีคนตอบแทนผมแสดงคุณเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมนะฮะ TIP คุณต้องซื้อเมื่อวานฮะทิปเมื่อวานเป็นสัญญาณซื้อวันแรกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยความสามารถในการตัดสินใจซื้อของคนเนี่ยมันต่างกันมากนะฮะคนที่ซื้อทิปเมื่อวานเนี่ยคือซื้อที่ถูกต้องส่วนคนที่ซื้อจะมาคิดซื้อทิปวันนี้คือคิดช้านะทำไมคิดช้าประสบการณ์หรือว่าตัวเขาเองอ่ะอาจจะเป็นคนที่ขี้กลัวอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่กล้าซื้อตอนที่อะไรนะครับตอนที่มันกำลังเริ่มขึ้นวันแรกนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการตัดสินใจที่ช้านะฮะนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เราเสียหายนะฮะเพราะตลาดเขาจะไม่รับผิดชอบเรื่องนี้เลยนะครับเขาก็บอกว่านักลงทุนต้องไปดูข้อมูลเลยเขาก่อนตัดสินใจลงทุนวิจารณญาณก่อนตัดสินใจลงทุนตัดใจลงทุนนั่นแหละคือเขาไปยกให้เราเลยไปโวยกับตลาดไม่ได้นะตลาดก็เป็นแค่นายหน้าไทยคมครับแสดงว่าคุณเล่นหุ้นโดยไม่ดูพื้นฐานนะครับทำคนทั้งอย่างไทยคมมานะฮะคุณเล่นหุ้นคุณไม่สนใจหรอกว่าหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นอะไรนะฮะเพราะนั้นโอกาสเจ็บตัวของคุณเยอะมากนะฮะทองคำจะทะลุ 1,300 ไหมอันนี้คุณยังไม่เข้าใจเรื่องเทคนิคดีพอนะฮะคุณคิดว่ามีคนเนี่ยรู้ว่าราคาอะไรจะไปตรงไหนนะครับซึ่งอ่ะผมอ่ะไม่รู้หรอกนะฮะแต่ผมมอง1,375นะฮะคุณก็แต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเอ้ยจะไปเลยหรือว่าอีกกี่วันอีกกี่เดือนอะไรเงี้ยนะแต่ไปแน่ๆแพทเทิร์นแบบนี้นะครับ BPP ก็มันเพิ่งขึ้นมานะครับแล้วมันก็เพิ่งเบรกมามันบอกว่ามันก็อันมายืนเหนือราคาที่มันเบรก28.25นะครับแล้วก็ปรับฐานใช่ฮะอยู่ระหว่างการปรับฐานอยู่นะครับบ้านปู่คืออะไรเขียนว่าบ้านปู่เฉยๆก็เลยไม่รู้ว่าคุณจะรู้อะไรคุณไม่ถามมาผมก็เลยบอกไม่ถูกว่าบ้านปู่เพราะว่าที่เราคุยกันมาเนี่ยเพื่อเราจะช่วยดูว่าคุณต้องทำอะไรนะถามเยอะๆนะครับมากกว่าถ้าคุณเล่นทรูครับเนี่ยทรูครับคุณคงถามว่าทรูเป็นไงนะฮะผมคาดเองเหมือนกันว่าเขาคงต้องการถามแบบนั้นว่าทรูเป็นไงครับอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าคนที่ซื้อทรูเนี่ยก็คือคุณไม่ได้สนใจเล่นหุ้นคุณไม่ได้สนใจพื้นฐานหรอกนะฮะคุณเป็นนักเก็งกำไรโอเคตีละตีจบละใช่คุณเป็นนักเก็งกำไรอ่ะนะฮะเพราะถ้าคุณเป็นนักพื้นฐานหน่อยอย่างนั้นคุณต้องซื้อแอดวานซ์ซื้อดีแท็กซื้ออินทัชนะถนนเนี่ยนะถ้าลงผมหายไปอีกก็แบบเนี่ยไม่หายนะหายหายแล้วพี่แตะกล้องพี่มาทางม่อนดิไม่ใช่ผมขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ยังไงเนี่ยเอาเดี๋ยวมาหมาละโอเคนะครับมาตะรับ21.70ได้ไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะผมต้องดูนิดนึงว่าแล้วก็ถามมันคืออะไรนะถามคำถามเยอะๆกว่าถูกหุ้นนะเราจะได้คือโจทย์เราแสดงว่าใหม่มากนะฮะอมตะเนี่ยนะฮะถ้าถามว่ารับ 21.7 ได้ไหมเนี่ยนะฮะคือคุณใหม่มากเพราะอมตะเนี่ยมันกำลังขึ้นมาแล้วก็มันขึ้นมานานแล้วนะฮะนะครับแนวรับของอมตะที่คุณต้องถามว่าสต็อปลอสน่ะหลุดเท่าไหร่นะมากกว่านะครับถ้าอมตะหลุด 20.8 นะครับก็เป็นสต็อปลอสนะครับคือเราจะไม่ไปรับของบนดอยอ่ะนึกออกมั้ยฮะบนดอยอย่าไปรับมันนะฮะปลาวันนี้ยังรับได้ไหมคำว่ารับไม่ถึงซื้อใช่ไหมครับ
รับไม่ถึงว่ารับประทานหรือไงฮะเอารับบ่ารับได้ไหมก็ก็คุณเพิ่งเบรก3.70ขึ้นมามันก็ซื้อได้ไงนะฮะก็เวลาซื้ออย่าซื้อเกินราคาเฉลี่ยนะครับแสดงว่าคนถามเนี่ยไม่มั่นใจเพราะว่าว่าเนี่ยผมก็แนะนำองก็แนะนำตั้งหลายคนเป้าหมายก็ให้ไปแล้วนะครับที่ประมาณใกล้ๆ4 บาทใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้นถ้าคุณยังถามว่าว่าซื้อได้ไหมเนี่ยก็คือมันจะไป4 บาทอ่ะคุณไม่เห็นต้องถามเลยถูกไหมครับแสดงว่าคุณไม่มั่นใจว่าจะซื้อราคาไหนเพราะว่าคุณยังเล่นหุ้นเนี่ยคุณยังติดเรื่องราคาอยู่ยังติดเรื่องต้นทุนอยู่แต่ในคนที่เรียนกับเราส่วนใหญ่เขาเข้าใจว่าเวลาเขาซื้อหุ้นเนี่ยครับมี2 อย่างถ้าจะขึ้นเขาซื้อถ้าซื้อไปแล้วผิดสต็อปล็อตอยู่ตรงไหนก็เลิกไปแต่ถ้าหุ้นจะลงก็ขายไปเขาไม่ได้สนใจว่าต้นทุนเท่าไหร่แสดงว่าเขาไม่สนใจเรื่องราคาเพราะราคาทำให้เขาติดหุ้นในอดีตมาเขาจะฟังเข้าใจค่ะครับอมตะวีผมพูดเลยเขายังไม่เล่นกันนะฮะคุณแสดงว่าคุณเป็นคนชอบหาหุ้นนะฮะเดี๋ยวผมรุ่นนิดเนี่ยเผื่อเขาเล่นวันนี้นะฮะคุณพยายามที่จะมันเริ่มขึ้นมานะครับคุณชอบหุ้นที่มันแบบว่าค่อยๆขึ้นนะฮะคุณไม่ชอบไปหุ้นที่หวือหวาอมตะวีเนี่ยมันยังวอลุ่มน้อยอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เหวี่ยงอะไรให้คุณแรงมากนะครับถามว่าหายไปแล้วอมตะวีเมื่อกี้ถามว่าไงนะคุณมอนกำลังหายอยู่พี่เดี๋ยวนะหาไม่เจอผมไปดูในจอเล็กก่อนเผื่อมันจะเห็นหมดนะรบกวนวิเคราะห์แนวโน้ม AOT ที่เห็นในหน้าจอมอนนะทีม B เข้า2เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับแต่เป็นการนะรอขายนะเดี๋ยวแป๊บนึงที่ก็รอขายไม่ซื้อหุ้นที่ขึ้นหลักแบบ AOT แล้วนะครับซุปเปอร์เข้าซื้อได้หรือยังครับอ๋อนี่ต้องถามค่ายอื่นเลยนะซุปเปอร์เนี่ยค่ายนี้ไม่รับตอบคือไม่อยากไปทะเลาะบอกแว้งอะไรก่อขายอ่ะนะก็คือว่าเราพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเรานิ่งเสียตำลึงทองดีกว่านะฮะพูดไปเดี๋ยวเสียทองใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะนะฮะเพราะซุปเปอร์เนี่ยเราไม่ cover นะฮะนะครับคือไม่ผ่านเราอ่ะเอางี้ดีกว่านะคอมเซเว่นเป็นแบบไหน1,000-2,000-3,000ไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแล้วแต่ในทัศนะของเราอ่ะนะฮะเราคิดว่าเราไม่ชอบเขาลงไฟฟ้าลงอื่นน่ะที่มันมีความเสี่ยงมากกว่าดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับคอมเซเว่นทำนิวไฮนะครับก็ดูต่อไปนะครับถ้าหุ้นรับเหมาจะมาอาจารย์นิพนธ์จะแนะนำ CK หรือสเต็กแต่ผมแนะนำ CK ผมตอบตรงๆนะฮะนะครับคือคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังนะฮะเพราะว่าหุ้นรับเหมาได้ยังไม่ขึ้นนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับตำแหน่งเนี้ยนะฮะแต่ผมไม่ทราบว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะค่ะนะครับผมยังไม่ได้คิดจะเชียร์เลยปกติผมจะเชียร์หุ้นตอนที่แบบว่าผมมองเห็นแล้วมันอยู่ที่ต่ำๆอ่ะแต่หุ้นน้ำมันหุ้นลงไม่ว่าผมจะแนะนำตอนอยู่ต่ำๆอ่ะแต่นี่มันก็ขึ้นไม่ได้อยู่ที่ต่ำนะไอ้ CK อะไรพวกเนี้ยนะผมยังไม่มีความคิดเลยว่ามันจะขึ้นไปได้ยังไงนะฮะคือผมยังไม่ได้คิดเลยนะมันอาจจะขึ้นก็ได้นะแต่ผมยังไม่คิดนะค่ะเราไปถามคนที่เขาค่ายอื่นนะที่เขาอยากจะคิดเขาคิดอยากเล่นเดี๋ยวมีหุ้นอะไรสักอย่างให้พี่นิพนธ์คิด5 นาทีมารีเป็นหุ้นขาขึ้นอยู่นะครับอยู่ขึ้นไหนจะเอางั้นเลยเหรอโอ้เอาวิเลเว็บเลยเหรอทำไมอยากรู้อะแปลว่าคนนี้แม่นเอเลดนะตอบมาก่อนได้ป่ะตอนนี้อยู่3อยู่นะฮะเป็น3ของขาขึ้นแล้วล่ะครับทำขึ้น3แล้วล่ะก็คืออยู่ต้องบอกว่าอยู่3-3แล้วมารีนะฮะ3-3นะครับเป็นขึ้นขาขึ้นที่กำลังจะขึ้นแรงๆนะพี่นิพนธ์กล้องปิดค่ะเอาอีกแล้วเอ๊ะวันนี้มันเป็นอะไรของมันเปลี่ยนเครื่องมาล่ะเอามาแล้วค่ะผมจะเอาเดี๋ยวรอ X แล้วกันนั่นแหละรอ X รอ10เพราะว่าตอนนี้ข้ามมา2ยุคแล้วของผมนี่เป็น6เหมือนกันมันก็6 6ยังใช้ได้อยู่อาม่าย่อมารับที่ 21.7 ได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาม่าแสดงว่าคนนี้ซื้อหุ้นระมัดระวังนะฮะก็ย่อลงมารับได้ไหมก็เป็นคนซื้อแนวรับนะฮะก็อันนี้เล่นคนนี้เล่นหุ้นเป็นนะเพราะหุ้นอาม่าเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนไปขึ้นเมื่อนั้นเวลาซื้อต้องซื้อตอนย่อนะครับแต่จะไม่ไล่ซื้อการไล่ซื้ออาม่ามีอย่างเดียวตอนผ่าน18.20 บาทขึ้นไปแรงๆนะครับตอนนี้ก็ยังก็
ซื้อถูกแล้วนะครับรอยอดซื้อถูกแล้วนะฮะมารีไปขึ้น3ต่อไปแล้วนะครับหมดแล้วมั้งคุณมนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่อาจารย์นิพนธ์ PLA PLA ค่ะก็มันยังอยู่ใน2อยู่เลย22อยู่นะฮะค่ะเพราะนั้นมันยังไม่ไปหรอกก็คุณซื้อ BLA เหมือนกับที่ผมแนะนำให้ซื้อหุ้นลงไฟฟ้าตอนต้นปีอ่ะเหมือนกันเหมือนกันอาจารย์มีคนประเภทนี้อยู่มีคนประเภทนี้อยู่ที่ต้องการซื้อหุ้นที่ต่ำๆนะฮะพี่นิพนธ์ตอบหุ้นอาปิงให้หน่อยถามหุ้นอาปิงเหลือเกินไปตามปิงมันมั่งเซ MCS นะฮะทุน17บาทไม่มันคือไม่ชัวร์ว่าปิงมันแนะนำถูกหรือมาถามพี่ต่อ MCS Steel อ่ะสายม่านสายม่านถามหุ้นอาปิงเนี่ยหุ้นอะไรนะ MCS Steelตัวย่ออะไรอ่ะ MCS ค่ะคุณนี่อัปปิงมันให้นะตัวเอง MCS คือผมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าในชีวิตที่อยู่ในลงทุนในตลาดหุ้นมาไม่ซื้อหุ้นเหล็กหุ้นกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ผมไม่สนใจดูแลเลยก็คือหุ้นกลุ่มเหล็กนะฮะเกียรติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เล่นเลยนะครับเว้นแต่ว่าในตลาดมันไม่มีหุ้นกลุ่มอื่นนะอันเนี้ยผมจะต้องเล่นมันผมสรุปว่าอย่างนั้นนะครับคือผมได้วินัยของผมเลยนะครับว่าผมไม่เล่นหุ้นเลยผมขี้เกียจไปศึกษาอะไรกับมันทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบดาวเทรนด์นะนะผมสรุปว่าผมจะเล่นหุ้นที่มันมีอนาคตนะจ้านะครับหมดแล้วมั้งคุณม่อนไม่เห็นแล้วนี่อักคุงนี่พงไม่ตอกนะหุ้งอักคุงเป็นอะหุ้งแหลกอะเสียไหลด้วยเขาบอกถามเยอะไม่ตอบไม่มีใครตอบให้เขาเลยถามปิงเดี๋ยวถามปิงก็ปิงมันบอกให้ซื้อจะมาถามอาพี่นิพงษ์ทำไมอาปิงมึงบอกให้ซื้อซื้อเก็งกำไรไปเชื่ออาปิงก็เอากับอาปิงจะไปถาม10เจ้าอีกเหรอคือผมจะแนะนำหุ้นที่ผมมั่นใจในพื้นฐานมันน่ะแล้วดูเทคนิคมันดีเข้ามาเล่นแล้วเป็นแต่จังหวะหลายๆตัวมันอาจจะยังไม่ถึงจังหวะที่มันเล่นนะครับหุ้นบางตัวเขาเลิกเล่นแล้วก็เลิกถามได้แล้วใช่อ่ะบางทีมันอาจจะไม่เลิกนะคุณมันยังไม่มามันยังไม่มาถือว่าพอเล่นไปมันไม่มีใครตามถามมาก็แค่นั้นแหละไล่ไปแล้วไม่มีใครตามเลยเขาก็หยุดเล่นชั่วคราวแต่เขาก็ยังรอจังหวะเขาอยู่ไม่ถึงว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาอะนะฮะเขาก็รออยู่คราวนี้ถ้าเราดูหุ้นเนี่ยนะเราดูตีมันมาเนี่ยเราจะดูว่าทำไมเขาเล่นแบบอยู่ USA ก็คือเล่น EEC เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรื่องเล่ามานะฮะมันก็มีเรื่องที่จะเล่นได้อมตะอะไรพวกนี้เขาก็มาก่อนนานแล้วนะค่ะนะครับไอ้จริงๆ WSA น่ะมันน่าจะมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันแต่งตัวอยู่เพิ่มทุนทำกองทุนรีทำนู่นทำนี่คือปรับไอ้เรื่องพอร์ตทางด้านการเงินของเขาเพิ่งจบมันก็เลยมาช้ากว่าอมตะนะฮะมันมีเรื่องเล่นนะฮะส่วนเรื่องน้ำมันเนี่ยที่มันมาลงกันเนี่ยมันก็เป็นกระแสมาตั้ง2ปีแล้วล่ะว่าจะไม่มีลงกันเพิ่มขึ้นมาใหม่ในโลกใบนี้ซัพพลายมันก็ทำให้ค่ากันกันมันอยู่ที่สูงไงเพราะว่าซัพพลายของลงกันไม่มีใครกล้าสร้างลงกันหรอกเพราะว่าเขาประกาศกันกับทุกประเทศแล้วว่าปี2530ปี2030 2040นะเขาจะไม่ใช้รถน้ำมันแล้วไงค่ะนั้นลงกันมันก็เลยเป็นกระแสที่ว่าเมื่อไม่มีโรงกลั่นใหม่เข้ามาเนี่ยแต่ตอนนี้รถไฟฟ้าก็ยังไม่มานะเพราะนั้นค่ากันกันมันก็เลยอยู่สูงนะครับโอ้ยตัวเองไปอยู่ตำบลไหนถ้าจะหาหุ้นที่ยังไม่ขึ้นตามเซตเราจะพิจารณาแจ๊สจะผิดไหมคะแจ๊สต้องบอกว่าขึ้นมาสูงกว่าเซตนะจ้ะตัวเองเนี่ยตามพี่ที่เขาหรือเปล่าครับแจ๊สขึ้นมาจาก3-4ตังค์นะฮะจ้ะในรอบนี้นะฮะถือว่าแจ๊สขึ้นมาเยอะสุดเลยจ้ะผิดจ้ะตัวเองต่อไปตัวเองแพลน B เห็นเสียเข้าไปซื้อเยอะดูเทคนิคให้หน่อยสิคะได้เราต้องรู้ว่าแพลน B หรืออะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วแพลน B ใครซื้อเดี๋ยวนึกก่อนนึกเพื่อป๋องอ๋อป๋องก็ซื้อเหรอป๋องอุ้ยป๋องเขารวย IVL ใช่อีคุณป๋องเขารวย IVL อีลูกชายปรินน่ะซื้อ all in เลย39บาทก็ทางเทคนิคก็ยังโอเคนะนะครับเทคนิคก็เป็นขาขึ้นแล้วนะครับแพนบีนะครับเทคนิคก็เชฟก็ดูดีนะครับก็แต่ธุรกิจดีหรือเปล่านี่เรื่องนึงแต่ทางเทคนิคเนี่ยนะครับมันกำลังไปแล้วนะครับแนวต้านต่อไปก็จะเป็น6บาทเท่าไหร่เอ่ยโอ้ยผ่านแล้วด้วยแนวต้านต่อไปก็ไฮเดิมเลยนะฮะ7.60อะไรเงี้ยนะ
นะครับคงให้ความผิดได้แค่นี้นะครับอยากรู้ก็ถามเสือป่องเนี่ยเสือป่องเขาคงรู้ว่าทำไมเขาต้องซื้อนะครับต้องถามนะครับพอดีเราไม่สนใจกลุ่มโฆษณาอีกกลุ่มหนึ่งเราบอกเลยเราประกาศตรงนี้เลยนะฮะว่ากลุ่มโฆษณาไม่ว่าบริษัทจะดีไงเนี่ยเราไม่สนใจเลยตอนนี้นะฮะเพราะเราเชื่อว่าตัวของการโฆษณาต่อไปของผู้ประกอบการนะจะเน้นไปโฆษณาที่ผ่านทางด้านเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้มากกว่านะไปโฆษณาทางนั้นมากกว่านะฮะเราก็จะตัดค่าโฆษณาออกจากพวกสื่อที่ไม่เป็นคือ Facebook เนี่ยหรือในเน็ตเนี่ยมันเป็นโฆษณาแบบเหมือนกับมันวิ่งตรงอ่ะถึงผู้ซื้อได้ไม่กระจายมากกว่านะไม่เวอร์ไม่แบบจะเป็นสปาเลยว่าคุณต้องการที่จะให้ส่งโฆษณาเนี่ยถึงใครคนอยากโฆษณาพี่ม่อนเล่นหุ้นก็ต้องมาโฆษณาตรงเลยเขาต้องดูก่อนว่าคนนั้นเนี่ยไปคลิกเว็บหุ้นสนใจเรื่องหุ้นเนี่ยนะครับเขาจะส่งพวกนี้ให้คุณเลยเขาจะรู้เลยเขาจะประมวลเลยว่าไอ้คนนี้กำลังสนใจเรื่องหุ้นอยู่ใช่สมมติว่าผมลงโฆษณาไปเขาก็จะส่งโฆษณาของ QIQP เนี่ยไปให้คนที่สนใจเรื่องหุ้นแบบเด้งขึ้นมาในหน้า Facebook เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริษัทต่างๆอ่ะขนาดเนี้ยเขากำลังปรับงบมาอยู่ในส่วนพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะเป็นตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะแบบว่าบางบริษัท 50% ละใช่ใช่แล้วก็ลดสื่อพวกแบบเดิมดั้งเดิมอะที่ยูทีวีออกไปใช่วิวทีวีหรือป้ายที่เป็นป้ายนิ่งเลยเห็นว่าตายหมดแล้วนะฮะจะเหลือที่ไปสนามบินที่เป็นการรักษาแบรนดิ้งนะเป็นป้ายนิ่งๆไม่รู้หรอกซัมซุงแค่นี้เพื่อนฝากไม่ใช่ป้ายโฆษณาเป็นป้ายที่รักษาแบรนด์เพื่อนฝากถามมีเงินอยู่ 200,000 บาทอยากได้หุ้นมีปันผลถือยาว3ปีขึ้นไปอ๋อซื้อตัวไหนดีตอนนี้เขาไม่ได้เล่นหุ้นมีปันผลกันเนี่ยจ้ะเสียใจด้วยเพราะตลาดมันขาขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะไม่เล่นหุ้นมีปันผลหรอกนะฮะคือถ้าตลาดมันกำลังจะแบบว่าเฮ้ยไปก็ไม่ได้จะตายหรือยังเนี่ยหุ้นปันผลเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นที่ปลอดภัยสุดแต่ตอนเนี้ยเขากำลังบอกว่าซื้อหุ้นตรงไหนว่าได้แคปิตอลเกนสูงสุดได้ส่วนต่างของราคามากสุดกำลังคิดแบบนี้หุ้นมันขย่าอยู่ข้างบนจะมาเอาปันผลไปทำอะไรล่ะคุณต้องถามผมตอนเมื่อตอนต้นปีตอน 1,200 หรือตอนก่อนตอน 1,600 ตอน 1,600 ก็ได้ผมก็จะบอกว่าหุ้นลงไฟฟ้านะ BCPG เนี่ยนะครับเป็นหุ้นดีเพนซีฟนะจ่ายปันผลดีนะ 12.50 น่ะตอนนั้นถ้าคุณจะไปซื้อแล้วถือน่ะมันจะเป็นจังหวะนั้นเนี่ยค่ะเพราะจังหวะนั้นเนี่ยผมถามว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเส้นจะผ่าน 1,600 ถูกมั้ยครับค่ะหรือว่าจะลงไป 1,200 นะครับทุกคนก็ไม่รู้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นตลาดมันมีความเสี่ยงในเรื่องของแคปิตอลเกนซื้อหุ้นแล้วอาจจะขาดทุนในราคาหุ้นที่ซื้อเราก็แนะนำให้ซื้อหุ้นในปากจากพาวเวอร์บีกิมพาวเวอร์นะตอนนั้นเนี่ย ควรจะเป็นเวลานั้นแต่เวลานี้นะคุณรอให้ตลาดมันมีปัญหาก่อนแล้วค่อยมาถามคำถามนี้ใหม่นะจ้าจ้าจ้าเอางี้เราไม่สามารถตัดสินใจทำอะไรนะโดยที่ผมพูดจริงๆนะคนที่สำเร็จในตลาดหุ้นนะเขาทำทุกอย่างตามตลาดมันบอกนะฮะเขาไม่ไปทำเองกะเกณฑ์เองว่าเขาเก่งกว่าตลาดนะฮะจังหวะนี้มันเป็นเรื่องของการเก็งกำไรราคาหุ้นกันนะคุณก็มาเอาเถอะจ้ะเดี๋ยว มีจังหวะ5นาทีอ่ะแต่ประเด็นยังไม่บอกพี่นิพนธ์เดี๋ยวไปเฉลยในวันที่25พฤศจิกาโอเคว่าน่ะเนี่ยประเด็นไม่บอกคำถามไม่บอกงุบงี้ไปก่อนแต่มีเรื่องที่จะไปถามผมมีนี่จะไปถามผมวันที่25ใช่แล้วก็ใช้สัญชาตญาณในการตอบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเอามาจากจิตและวิญญาณของวินิพนธ์ไม่ต้องมีอะไรเลยมาเลยตอบได้หมดแหละมันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนะฮะนักทุนที่จองบัตรก็มาเจอได้เลยเราต้องเป็นคำถามที่แบบว่าเอาแบบว่ายังไงผมก็ตอบไม่ได้นะมาจากเลือดเนื้อและวิญญาณสติสัมปชัญญะจิตใต้สำนึกของพี่เลยอ่ะเขามีเงื่อนไขนิดนึงอย่าเอาคำถามที่ใครก็ตอบได้มาถามผมอ่ะคำถามนี้นะคำถามที่คิดเลยว่าถ้าถามใครเนี่ยต้องไม่ทุกคนก็จะแบบคิดนะแต่ถ้าถามผมตอบเลยอ่ะมาจากจิตใต้สำนึกของพี่เลยว่าเฮ้ยตอบมาเลยอ่ะเฮ้ยออกเลยอะไรเงี้ยพี่ผมว่าจะทวนคำถามนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณถามผมแบบนี้ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ไหมคุณต้องการถามผมแล้วเป็นคำถามที่จบแล้วจบเลยจบแล้วจบเลยจบวันนั้นเลยแต่ต้องเป็นคำถามที่ถ้าถามใครเนี่ยนะค่ะเขาจะอึ้งนะแสดงว่าเป็นคำถามที่ยากใช่ใช่เลยคำถามที่ยากตอบให้แบบไม่ท้าทายพี่นิพนธ์ทุกคนไปท้าทายกันก็จองบัตรงานทำบุญอ่ะงานทำบุญพี่งานทำบุญ
วันเสาร์ที่25พฤศจิกายนก็ท่านที่ยังไม่ได้จองท่านที่ดูรายการพี่ม่อนนะก็มาร่วมทำบุญกันเดือนพฤศจิกายนก็โทรจองบัตรเลยที่โรงแรมแมนดารินนะ0864902823ที่ชวนกันไปทำบุญนะเผื่อบุญดีบุญส่งได้ก็มาช่วยเราได้เยอะนะนี่เป็นเรื่องจริงนะฮะเราทำบุญเนี่ยไอ้บุญนั้นไม่ตรงมากับเราหรอกแต่เราได้อย่างอื่นกลับมาใช่ใช่ได้ใจได้ใจเราทำบุญโรงพยาบาลเนี่ยเราได้สุขภาพกลับมาเราไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลนะใช่ใช่มันได้เยอะแต่เราต้องออกกำลังกายด้วยนะใช่ใช่ใช่ถ้าเราให้เนี่ยเราจะรู้สึกเบิกบานเราจะไม่เครียดเราจะไม่ติดยึดฮะนั้นเราเวลาเราจะคัดลอตหุ้นเนี่ยขนาดเราเอาเงินให้คนเนี่ยนะสมมติว่าทำบุญนะครับโรงพยาบาลไป50,000เนี่ยเวลาเราคัดลอตหุ้น50,000เราจะรู้สึกเฉยเฉยมากค่ะเนี่ยผลบุญมันจะตอบมาแล้วทำให้เราไม่ได้ติดหุ้นนะครับเพราะเราเลยให้อะเราให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขกับการที่เราสต็อปลอสโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันก็ช่วยเรามันมาจากผลบุญนั่นแหละนะครับคิดได้แล้วมีเวิร์ด1 2 3 4 5 6 7ถามหลายข้อก็ได้นะหลายคำถามก็ได้นะแต่เอายากๆนะมี7เวิร์ดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละง่ายๆอย่ามาถามเนี่ยหนะง่ายๆอย่ามาถามหนะเราไปถามวันนั้นพร้อมพี่ม่อนกันนะจองบัตรยังอ่ะตัวเองทั้งหลายฟังรายการพี่มาทั้งวันทั้งคืนนะฮะจองมาอย่างเงียบไม่มีใครตอบมาเลยตอนนี้หุ้นหนึ่งนะครับโอ้ยตายแล้วเวลาชวนไปทำบุญนี่หายแวบไปกันหมดเลยทีจะเอานะเนี่ยไก่กับไข่นั่นน่ะตายเนี่ยฟังกันพันกว่าคนพี่นิพนธ์สักคนหนึ่งไม่มีคำตอบจะไปทำบุญกับเราเลยอ๋อไม่เป็นไรครับอ๋อจองแล้วคุณสุวรรณามาแล้วแหมค่อยชั่วหน่อยอคิดจะพูดไป2ใบเบี้ยหมดเลย คุณสมนักกำลังจะจอง2ใบแล้วฮะคุณมอนี่เขาบอกว่าให้แกงบ AQ หน่อยโอ้จะบ้าตาย มาจากไหนเนี่ยแกะอะไรงบมันนะโอ้ยไม่คำถามที่ยากไงเขาบอกคำถามที่ยากไงพี่นิพนธ์ตอบไม่ได้เลยเห็นป่ะแกะงบไปคือยังไม่จะไม่เคยแกะงบมันเลยจะไปแกะยังไงเห็นป่ะคำถามยากไหมล่ะมันมีงบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยจะไปแกะงบมันแกะแล้วได้อะไรขึ้นมาไม่เข้าใจจัดแล้วดีใจดีใจแหมจะไปมุ่งกับหุ้นพวกนี้เลยนะครับการมองการเมืองไม่เอาเราทำมาหากินมา4ปีไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยให้การเมืองก็ดีนะคุณม่อนนะถ้าเลือกตั้งเนี่ยนะเลือกตั้งแล้วคาดว่าได้รัฐบาลดีเนี่ยผมก็เจอไงนะไม่เอาตั้งไม่ตั้งเลือกไม่เลือกอยู่มา4ปีทำมาหากินกันต่อเถอะแต่ถ้าไม่เลือกนะก็ฉูดไว้ไม่รู้บอกว่าอย่ายุ่งนี่พี่ดิบางคนนะโอ้ยตอนสมัยเมื่อ4ปีที่แล้วเอ้ยทำไมเธอไม่ลงทุนนะเฮ้ยฉันรอเลือกตั้งแม่งมันรอมา4ปีมันก็ยังไม่ทำมาหากินอะไรเลยนะเนี่ยมาถึงวันนี้เป็นไงมาถึงวันนี้เป็นไงคนเขาหากินกันไปโน่นมัวแต่การเมืองอย่าไปยุ่งกับเขาเลยตอนเลือกตั้งไม่เหลืออะไรให้แล้วอะจองแล้วขอบคุณนะจ๊ะบิ๊กค่ะพี่คุณนิติมาจองบัตรพี่ยังอะอนาคตไอเฟกกับเอิร์ธเป็นยังไงเหมียวเหมียวจองบัตรพี่ยังทำบุญยังพี่บุญบุญจองแล้วค่ะโอ้ไปทำบุญเนี่ยเอี้ยกล้วยจะไปจองเอี้ยกล้วยที่จะไปซื้อหุ้นหรือเอี้ยก็จะทำกำไรเนี่ยจองได้แล้วอยู่ตอนจะบอกพี่พิสิทธิ์มาได้มาเหอะคุณไม่คุณพิสิทธิ์ไปทำอะไรที่ต่างจังหวัดไม่รู้แกเฮ้ยคุณพิสิทธิ์เขาไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดทำไมอ่ะเอาพี่รู้จักเขาเหรอผมน่าจะรู้จักนะคุณพิสิทธิ์เนี่ยนะจะดูนิดนึงพี่ผู้จะดีจ่ายตั้งแต่วันแรกแล้วดีจังทวีตกลงมางานพี่ม่อนเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยเงียบกันเลยเดี๋ยวเหอะวันที่25จะบอกให้มีอะไรดีๆจะบอกให้คิดเหมือนอาจารย์กระฉูดกว่าเลือกตั้งไม่เลือกตั้งโอ๊ยขี้เกียจคิดหาตั้งดีกว่าหาตั้งง่ายกว่าเลือกตั้งไม่ได้ทำช่วยทำให้กระเป๋าตั้งเราใหญ่ขึ้นเราขาย WHA ค่ะใช่ต่อไปอีกนานเราเป็นแค่พลเมืองที่ดีของชาติหน้าที่ของเราก็ต้องเป็นคนดีของชาติผู้ปกครองว่ายังไงก็ว่างั้นแหละตามผู้นำทุกใครมาประเทศชาติจะเจริญ
ใครมาเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับใครเลยนะใช่ใช่เราก็ทำความดีเพื่อชาติเราก็ทำของเราตลอดเวลาเราก็ทำงานของเราช่วยเหลือนักลงทุนให้มีความรู้นะใช่ใช่หน้าที่ของเราเนาะหน้าที่ของเรามันก็รอดไปมันก็มีตัวปรากฏตัวมาให้เยอะแยะหน้าที่การเมืองก็หน้าที่หน้าที่ทหารก็หน้าที่หน้าที่ตำรวจก็หน้าที่หน้าที่นักเรียนก็หน้าที่หน้าที่พ่อกับแม่ก็หน้าที่ลูกก็ลูกแต่เราเนี่ยเราก็คือยังไงเราไม่ไปยุ่งกับการเมืองแน่นอนนะครับนะครับค่ะนี่ออนกราฟอ๋อคุณพิสิทธิ์เขาบอกไปดูแลคุณพ่อที่ป่วยอยู่อ๋อพี่พิสิทธิ์ไปดูแลอ๋อไม่เป็นไรพี่พิสิทธิ์ก็ทำบุญได้ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับได้ดูแลพ่อที่ป่วยนะนี่กำลังคุยกันเรื่องบุญเนี่ยบางคนก็ถามหุ้นกันนี่น่ะเข้าใจเลยนักลงทุนพี่ม่อนไม่ฟังอะไรเขาพูดอะไรเลยตัวเองจะทำอะไรก็ทำอันนั้นก็เรียกคอมมูนิเคชันกันเป็นเป้าCKP ไม่ซื้อแล้วแพลดเพลดอะไรนี่พี่ม่อนกำลังพูดทำบุญอยู่กับพี่นี่พอละคุยคอนเวอร์เซชันตรงกันไหมประโยคเดียวกันไหมวอร์ดดิ้งตรงกันไหมโอ้คือพูดไปซ้ายแล้วคนก็ไปขวาพูดให้ซื้อหุ้นก็เป็นขายสุดขายเป็นซื้อโอ้ยไม่ตรงกันเลยจองตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็กลัวเต็มไม่เต็มหรอกมาเหอะงานบุญอ่ะเต็มอ่ะดีนี่เรียกทำบุญอ่ะเรียกขานยากเลยนะมานี่ฮะคุณก้อยยากกันเหลือเกินคุณอะไรเนี่ยคุณก้อยเนี่ยมาไปทำบุญกับคุณม่อนจ้าเนี่ยเห็นมั้ยคุณเปียพี่ลีมาหลายคนเลยพี่พี่ดีๆเนี่ยน่ะผู้หลักผู้ใหญ่เลยแล้วเนี่ยเจอหน้าก็สวัสดีเลยก็มาเยอะบุญก็เฉลี่ยไปเยอะนะกี่โมงจ้าเอาเลยมั้ย 8:30 จนถึง 4:00 เดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องตั้งแต่ 8:00 เลยเมาคลื่นไม่รู้จะถามอะไรตอนนี้เมาคลื่นจนเป็นเลยไม่รู้จะถามอะไรเพราะว่าคนก็สักพักหนึ่งพอรู้ว่าอ๋อถ้าเป็น 3-3 ก็เอาอัดเข้าไปเต็มๆจบยายคุณสุรัตน์อ่ะยายคุณสุรัตน์มางานบุญพี่ม่อนหรือยังจองตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วค่ะพี่ม่ามารีน VNG เขย่าอีกนานไหมโอ้เรื่องของเขาหน้าที่เราก็คือเขาหยาบเราซื้อจองแล้วแต่อาจไม่ว่างไม่เป็นไรพี่สมบูรณ์พูนผลได้เลยอ่ะพอละล่ะพอละวันนี้จ้าจ้านะครับก็ไม่ต้องกลัวเซตนะเซตยังอยู่สุขสบายแต่ก็เป็นถ้าเล่นหุ้นดูหุ้นอะไรตัวจ้าจ้ามัวแต่กลัวเซตก็ไม่ได้กินกับเขาตัวไหนลงซื้อธรรมชาติของหุ้นที่เป็นขาขึ้นถ้าเซตยังเป็นขาขึ้นอยู่ลงมาซื้อวันนี้เซตขึ้นอยู่ใช่ไหมครับค่ะคือเป็นขาขึ้นอยู่ยังไม่ได้ลงอะไรยังไม่ได้เป็นทั้งแดงเพราะนั้นหุ้นอะไรลงวันนี้ BCPG ลงมากี่วันแล้วบีกิมลงมาหลายวันแล้วเจ็บไปวันแล้วซื้อบางจากลงมาหลายวันแล้วเริ่มขึ้นวันแรกซื้อคือต้องกล้าทำแบบเนี้ยนะครับแล้วถ้าตอนเย็นมันลงอ่ะก็ค่อยขายค่ะโอเคไหมง่ายๆนะฮะก็ถึงเวลาได้ก็ต้องเอาถ้าไม่เข้านะมันก็จะมาบอกเซ็ตจะไปไม่ไปเนี่ยจนกระทั่งเซ็ตมาถึงแถวนี้แล้วก็ยังไม่ได้ซื้อหุ้นตายเราจะไปซื้อตรงไหนเนี่ยประคุณไม่คุ้นผมว่าเร่งเราถึงได้จิตวิญญาณนะให้ซื้อตั้งแต่ตลาดมัน6วันแรกๆถูกมั้ยว่าใครอยากซื้อหุ้นซื้อให้เต็มแล้วหุ้นอะไรเค้าหุ้นที่ผมแนะนำมาทุกตัวน่ะซื้อได้หมดแล้ววันนี้เป็นไงฮะขึ้นมาทุกตัวหมดละนะฮะกำไรกันทั่วหน้าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นี่ตอนนี้คนดูเย็นนี้เย็นนี้พี่คนดูใน Facebook 1,000 กว่าคนเนี่ยก็คนจองทำบุญ100คนก็ 10% แล้วแหละก็คนชนะก็ 10% นั่นครับผมก็ยังทุกปีกับคุณม่อนนะครับครับแล้วเดี๋ยวก็ไปหน้างานได้เลยใช่ไหมครับใจบุญกันมากเลยดูพันกว่าคนเนี่ยจองกันร้อยคนเนี่ย นั่งลงทุนไทยพี่ม่อนเชื่อแล้วละสาธุ ขอให้ทุกคนที่จองมาได้บุญกันเยอะๆนะขอบพระคุณมากกับความดีเริ่มต้นหัวใจกันแล้วขอบพระคุณพี่ทุกคนฮะครับส่วนใครที่อยากทำบุญร่วมกับเราก็จองเข้ามาเลยจ้าจ้านะครับไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการให้นะครับจ้าก็ขอให้พี่นิพนธ์เจริญ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 นะคะแล้วขอให้ทุกคนที่มีใจดีใจดีร่วมทำบุญเจริญเจริญพี่บอลไปแล้วแหละนะคะเจอกันตอนเย็นนะคะค่ะสวัสดี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 ค่ะป่าละกันเหนื่อยๆค่ะนักทุนอ่ะก็ขอบพระคุณมากนะถึงแม้ว่าจองแค่ 10% ของมูลค่าคนที่ดูทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่าใจได้แหละ 10% ของหัวใจพี่ม่อนนี้ก็กราบขอบพระคุณจริงๆนะคะส่วนท่านที่ยังไม่ได้จองนะเราก็อยากให้นักทุนมาทำบุญกันก็
วันเสาร์ที่25พฤศจิกายนถ้ามีเวลาเนาะก็รายได้ทั้งหมดของนักทุนที่บริจาคมาเราก็เอาไปสมทบทุนซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทางด้านโรงพยาบาลเด็กนะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เจาะน้ำที่เด็กหัวโตๆนะคะก็สมทบทุนก็มูลค่า2ล้านกว่าบาทนะก็หวังเพื่อนๆนักทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เพื่อนๆในรายการพิเศษสไลด์ไลฟ์นะมีหัวใจเริ่มต้นหัวใจที่ดีด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ